ื่อเราเด็กเด็กเด็กต้องมาเจอกับคำถามชวนหัวหมุนวอนดองกีบไปเกาหลีใต้ใช้เงินสกุลอะไรคำว่าตาหลุดแปลว่าอะไรตาถลนตาถลนวันนี้มาเอาใจช่วยพวกเขาให้ฝ่าด่านคำถาม7ข้อเพื่อสะสมหนังสือ50เล่มให้กับโรงเรียนกันตอนนี้พี่กบพร้อมแล้วครับได้เวลาลุยเฮ สวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่านวันนี้พี่กบนะครับมาแบบร่าเริงสดใสที่นี่ฮะโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนาโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนาแห่งนี้บอกได้เลยครับว่าสดใสไม่ใช่แค่เด็กๆแต่เป็นทุกพื้นที่ในโรงเรียนแห่งนี้เลยสดใสขนาดไหนไปดูโรงเรียนว่าอาร์ตแล้วเด็กที่นี่เขาอาร์ตกว่านี่ครับศาสตร์ความอาร์ตปลดปล่อยความเป็นอาร์ติสต์ได้เต็มที่ไม่เว้นแม้แต่บนพื้นถนนส่วนดนตรีเล่นทั้งทีก็ต้องดนตรีในสวนกันไปเลยน้องๆดูมีความสุขมากเลยนะครับโอ้โหเด็กๆเยอะขนาดนี้เรามาเริ่มสะสมหนังสือกันเลยดีกว่าครับอ้าวเฮ้ เด็กอยู่ไหนเด็กอยู่นู่น จริงเด็กอยู่ข้างหลังนี่ๆๆๆๆเดี๋ยวหาตัวแทนน้องน้องอะไรเฮ้ยแองเจิลเชิญนี่ตรงนี้แองเจิลมานี่เออแองเจิลนี่อยู่ชั้นอะไรครับป.2ทับ1ค่ะอยู่ชั้นป.2แสดงว่าประสบการณ์การอ่านนี่ปึกเลยใช่ค่ะวันนี้เรามีสิ่งที่ต้องอ่านสิ่งนี้ฮะมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นี่เป็นรูปอะไรวัวนะฮะคำถามในข้อนี้แจกเลยนะฮะประเดิมก่อนเลย5เล่มกับคำถามถามว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรระหว่างเขตเลี้ยงวัวหรือระหว่างสัตว์ครับเลี้ยงวัวฮะระวังสัตว์ระวังระวังสัตว์ครับระวังสัตว์เราจะเจอตรงไหนถนนเออคิดว่าไงคิดว่าไงระวังวัวชนระวังวัวชนใครรถระวังวัวชนรถพอชนแล้วจะยังไงครับล้มรถระเบิดรถจะระเบิดเลยนะฮะอ้าวแองเจิลมาระวังสัตว์ระวังสัตว์และคำตอบครับข้อนี้ถูกต้องนี่คือภาพระวังสัตว์นะฮะในภาพระวังสัตว์นี้แต่ละประเทศก็เป็นภาพที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าความคุ้นเคยบริบทของสังคมนั้นๆเนาะโอเคไปกันต่อนะฮะรักการอ่านรักการอ่านคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับสัตว์ใครเชี่ยวชาญเรื่องสัตว์บ้างสัตว์ป่าวัวครับป่างูงูอะไรที่รู้จักพวกงูเขียวหางไหมเคยเจอเหรอเจอที่ไหนฮะเจอในป่าเคยเข้าป่าเหรอคำถามในข้อนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์ตัวหนึ่งนะครับที่ร้องแมวแมวตัวใหญ่วันนั้นช้างเออช้างอวัยวะของช้างมีอะไรบ้างงวงหูปากงาขาเออขามีกี่ขาสองขาสองขาคือขาไปและขากลับต้องนี้เลยตอนนี้มอบให้กี่เล่มทีมท่านห้าเล่มห้าเล่มมอบให้โรงเรียนช้างได้ยินเสียงด้วยหูนอกจากหูแล้วเนี่ยงวงใช้อะไรฟังเสียงตัวเลือกไหมตัวเลือกไหมระหว่างงวงหรือเท้าอะไรนะเท้าครับเท้าจะได้ยินยังไงถ้าเป็นเท้าแรงสั่นสะเทือนโอ้ตัวอะไรเดินมาวัววัวเดินมาควายควายก็เดินมาเออแล้วเออสิงโตเดินมาแล้วมันรู้เพื่ออะไรมันป้องกันตัวครับตอบเลยไหมตอบเลยนอกจากหูแล้วที่ช้างได้ยินเสียงอวัยวะใดที่สามารถได้ยินเสียงได้อีกนะครับ
ตอบว่าเท้าถูกต้องนอกจากช้างจะฟังเสียงด้วยหูเท้าของพวกมันยังสามารถรับรู้ถึงความถี่เสียงได้ด้วยนะครับเพราะเท้าของช้างมีเส้นประสาทที่ละเอียดอ่อนสุดๆเมื่อมีเสียงก้องต่ำหรือการกระทืบเท้าจากสัตว์ตัวอื่นๆความถี่เสียงเหล่านี้จะส่งผ่านเท้าเล็บเท้ามายังหูเพื่อจะได้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เด็กๆเขาต้องพักจากการตอบคำถามไปทำภารกิจสำคัญหน้าเสาธงกันก่อนแค่ไม่กี่อึดใจเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับภารกิจหน้าเสาธงเสร็จสิ้นก็ไปลุยกันเลยสิครับพี่กบนี่ปออะไรครับปอหนึ่งปอมือหนึ่งครั้งปอหนึ่งรวมมือสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองยอดเยี่ยมมากคำถามของเราเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนนึกถึงอะไรเผ็ดร้อนส้มตำปูปลาใครกินพี่ก๊อตแม่แบ่งลูกไหมพี่ก๊อตกินไก่เผ็ดไก่เผ็ดพริกพริกสีอะไรเผ็ดร้อนแดงเคยกินพริกที่ไหนไม่เคยไม่เคยเข้าทางข้อนี้นะผมไม่ได้กดดันคุณนะมอบให้10เล่มที่ผมถามคุณเพราะว่าอะไรรึเปล่าเพราะคุณน่ะไม่เคยเจอพริกผมก็เลยจะถามเรื่องพริกพริกมาพริกคำถามถามว่าส่วนใดของพริกเผ็ดที่สุดมีเปลือกมีเมล็ดมีไส้คิดว่าอะไรฮะเมล็ดเพราะว่าเจอในส้มตำแล้วพอกินมันเผ็ดมากคุณจะเชื่อเพื่อนไหมหรือเชื่อความรู้สึกด้านในของคุณคุณเข้มเชื่อความรู้สึกด้านในของผมแล้วความรู้สึกด้านในของคุณบอกว่าอะไรฮะไส้ครับขอดูไส้หน่อยคุณผู้ชมจะต้องรู้ว่าไหนคือไส้อันไหนคือไส้เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะอันนี้เปลือกค่ะอันนี้เปลือกเมล็ดเมล็ดก็อันนี้เป็นไส้อ๋อด้านไหนเรียกว่าไส้นะคุณผู้ชมนะที่สีส้มๆนะฮะคุณผู้ชมทำไมคิดว่าไส้เผ็ดสุดเลยมันสีส้มอะก็ยังเผ็ดอยู่แล้วเปลือกอะพิจารณาดูนะฮะน่าจะรสชาติไม่มีอะไรเลยอ๋อเปลือกไม่มีอะไรทำไมเมล็ดถึงไม่เผ็ดไม่เผ็ดที่สุดมันเป็นแค่เมล็ดธรรมดาเปล่าตอบว่าไส้อะไส้นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไส้นะฮะเผ็ดที่สุดเลยครับแม้จะไม่เคยกินพริกแต่ตอบได้ถูกต้องเลยนะครับเพราะส่วนที่เผ็ดที่สุดของพริกก็คือไส้พริกนั่นเองเป็นบริเวณที่มีเยื่อแกนกลางสีขาวภายในมีสารแคปไซซินตัวการความเผ็ดอยู่เมื่อเรากินพริกสารตัวนี้จะเข้าไปจับกับตัวรับบนเซลล์ประสาทที่ลิ้นทำให้รู้สึกเผ็ดขึ้นมานั่นเองตอนนี้โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนาฝ่าด่านคำถามของเราไปแล้ว3ข้อสะสมหนังสือไปได้20เล่มไปลุยกันต่อเลยสวัสดีครับเด็กๆครับขออนุญาตคุณครูครับขออนุญาตคุณครูเรียบร้อยข้อนี้มอบให้ทั้งหมด5เล่มกับคำถามเกี่ยวข้องกับปลาถามว่าเราจะรู้อายุของปลาด้วยการดูสิ่งใดตัวยังไงตัวต้องยังไงตัวต้องเพราะอายุน้อยตัวเล็กๆแต่พออายุเยอะตัวมันจะใหญ่ๆโอ้ดูขนาดดูจากไหนตาตายังไงฮะตาใหญ่ก็อายุเยอะตาเล็กก็อายุน้อยโอ้แล้วมีตัวเลือกให้เราดูได้จากตาหรือเกล็ดเกล็ดทำไมครับเกล็ดใหญ่อายุเยอะเกล็ดเล็กอายุน้อยค่ะดูจากเกล็ดนะฮะเพราะเกล็ดมันเยอะมันก็จะอายุเยอะถ้าเกล็ดน้อยอายุก็จะน้อยจำนวนเกล็ดถ้าเกิดเกล็ดสีเข้มมันจะอายุถ้าเกิดเกล็ดสีอ่อนอายุน้อยตอนนี้ครับเด็กๆเทใจมาที่การดูอายุปลาจากเกล็ดแต่เหตุผลเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยคำตอบสุดท้ายจะเป็นอะไรไป
ไปฟังการตัดสินใจของตัวแทนทีมอย่างน้องอลิสกันครับอลิสตอบว่าว่าว่าเกล็ดเอ้าตะกี้คิดว่าตาพอตอบจริงๆตอบเกล็ดทำไมเปลี่ยนใจกระทันหันเกล็ดเยอะก็อายุเยอะเกล็ดน้อยก็อายุน้อยค่ะอ๋อจำนวนนะฮะจำนวนเยอะๆอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปดูอายุนี่ต้องไปนับเกรดกันนะข้อนี้5เล่มตอบว่าเกรดครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนอกจากเกรดปลาจะมีไว้ป้องกันตัวจากสิ่งที่เป็นอันตรายและลดแรงต้านเวลาว่ายน้ำแล้วเรายังสามารถคำนวณอายุของปลาจากการนับเส้นวงปีที่อยู่บนเกล็ดปลาได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับการหาอายุของต้นไม้จากวงปีที่ลำต้นนั่นเองครับคุณผู้ชมตอนนี้4ข้อ25เล่มแล้วก็มาข้อต่อไปต้องขออนุญาตครับขออนุญาตครับคุณครูทั้งหมด4ท่าน1 2 3 4คุณดูสวัสดีครับคุณดูก็คือคนดูนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป.2 ทับ2เรียนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ยสังคมเรียนสังคมชื่อคุณพ่อถ้าเราไปเที่ยวสิงคโปร์เราต้องใช้เงินสกุลอะไรฮะบอกให้เลยไปสิงคโปร์ใช้สิงคโปร์ดอลลาร์ถ้าไปจีนอ่ะจีนเงินอะไรหยวนครับหยวนหยวนคำถามข้อนี้มอบให้10เล่มคุณผู้ชมฟังดีๆกับคำถามวอนดองกีบไปเกาหลีใต้ใช้เงินสกุลอะไรวอนดองหรือกีบวอนทำไมคิดว่าวอนเพราะว่ามันคล้ายภาษาเกาหลีที่สุดครับแล้วดองอ่ะดองล่าไงดองล่าดองล่าดองล่าดองคิดว่าเป็นดอลล่าแล้วกีบอ่ะล่าวล่าวตอบเลยนะไปเกาหลีใต้ใช้เงินสกุลอะไรข้อนี้10เล่มตอบว่าวอนวอนและวอนถูกต้องมอบเลย10เล่มครับอันหนังสือให้10เล่มโอเคอุ๊ยรู้ลักษณะนามด้วยเก่งมากปรบมือให้พ่อและเพื่อนๆเราแนะนำหน่อยไปห้องไหนต่อดีครับป5ป5ป5อ่ะได้ยินว่าป5จะไปดูว่าป5จะยังไงฮะไหนๆฮะเอาคุณครูหน่อยฮะเอาคุณครูหน่อยฮะมาแล้วฮะมาแล้วขออนุญาตครับคุณครูขออนุญาตครับสวัสดีครับป5เดี๋ยวหาดาราก่อนใครที่แบบประมาณณเดชมาริโอนี่คุณผู้ชมอันนี้คือตัวแทนเลยแล้วกันชื่อว่าชื่อก้าวครับดูจากรอยยิ้มและสายตาแล้วนะครับก็สามารถน่าจะตอบคำถามของเราได้ซึ่งคำถามก็ไม่ยากอะไรเป็นคำถามรอบตัวโต๊ะนี่นะฮะลักษณะนามว่าอะไรครับเหลี่ยมเหลี่ยมเขียนนะจริงๆตัวเขาเล่นมุกปากกาลักษณะนามเป็นด้ามครับด้ามดินสอเป็นแท่งปากกาเป็นด้ามเอาละครับคำถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะนามนะครับมีสิ่งนี้ฮะนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือผู้กันลักษณะนามเป็นอะไรข้อนี้มอบให้5เล่มเป็นแท่งหรือเป็นด้ามด้ามด้ามแท่งพี่มีข้อเห็นอะไรบ้างมันคือผู้กันใช้ระบายสีตอบได้ตึงเหมือนเราแล้วเป็นยังไงบ้างลักษณะจับแล้วยังไงมันแข็งเหมือนไม้แล้วก็ข้างบนเป็นขนเอาไว้จุ่มสีระบายอ่ะว่าไงฮะผมคิดว่ามันเป็นด้ามมากกว่าครับเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะว่าด้ามมันกลายเป็นที่มันเป็นไม้ยาวก็มันก็กลายเป็นด้ามมาก็อ๋อเมื่อไรยาวจะด้ามคำตอบไม่รู้อยู่ที่คุณแล้วแหละเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนนิ่งเลยนะตอนนี้พูดไม่ออกนะมันตื้นตันด้ามด้ามเพราะอะไรครับ
มันเขียนได้เหมือนปากกาอ๋อปากกาเป็นหัวห้าเป็นหัวเล็กนะใช่อ๋อปากกานี่ก็คือเขียนใช่ลักษณะจะใช้ยังไงฮะลองต้องชูคุณผู้ชมว่าเราคิดมาจากไหนผู้กันยังไงฮะผู้กันสามารถเขียนเหมือนปากกาได้เขียนตัวอักษรได้ครับผู้กันเป็นแท่งหรือด้ามตอบว่าด้ามเป็นคำตอบที่ดีถูกต้องห้าเล่มนี่ไงกันเลยนะฮะผู้กันใช้ลักษณะนามว่าด้ามเหมือนปากกาหรือไงหรือเล่มแบบใบมีดก็ได้ส่วนแท่งเราใช้กับสิ่งที่มีลักษณะกลมยาวอย่างดินสอหรือสิ่งที่แบนยาวเช่นทองคำแท่งอันนี้เป็นลักษณะนามแบบไทยๆเอาปรบมือหน่อยไปสุดท้ายข้อสุดท้ายเรามาหาน้องๆป.6 ครับผมอ้าวสวัสดีครับคุณครูขออนุญาตคุณครูครับขออนุญาตคุณครูทำไมคุณครูแต่งตัวเหมือนเด็กเลยฮะคุณครูปลอมตัวมาค่ะคุณครูปลอมตัวเป็นเด็กคุณครูชื่ออะไรครูสมศรีค่ะสมศรีครูสมศรีอะปอเปอร์เชิญ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 รู้จักภาษาในโซเชียลอะไรบ้างฮะเกินปุยมุยเกินปุยมุยแปลว่าเกินไปไหมภาษาวัยรุ่นออนไลน์ช่ำเช่นแอปเปิ้ลช่ำมากคำถามข้อนี้มอบให้10เล่มคำถามครับคำว่าตาหลุดแปลว่าอะไรตาถลนตาถลนใช้ตอนไหนตาถลนตอนอาบน้ำอาบน้ำตาถลนกับกระจกเพราะว่าเราเห็นอะไรในกระจกเห็นตัวเราแล้วสวยจนตาถลนโอ้มีความลุ่มหลงตัวเองนิดนึงใช่ใช่ไหมโอ้โหงดงามเหลือเกินตาถลนออกมาเลยอ้าวตาลุนตาลึงตาลึงยังไงใช้ตอนไหนคำว่าตาลึงตาลึงแบบเห็นอะไรที่สวยหรือว่าน่าตกใจน่าตกใจด้วยเช่นอะไรเห็นหน้าใจชินตอนตีสามก็เลยตาลุดตาลุดเลยตัวเลือกครับระหว่างอลังการหรือน่ากลัวอลังการเราใช้เราไปเจออะไรถึงแบบโอ้โหนี่แบบตาลุดเลยอลังการเนี่ยเจออะไรเจอลิงบนต้นไม้แล้วก็อึ้งไงลิงขึ้นไปได้ไงมันเลยรู้สึกว่าตาลุดตาลุดตาลิงกี่ตัว2ตัว2ตัวก็ตาลุดแล้วลิงตัวใหญ่อ๋อลิงตัวใหญ่ลิงตัวใหญ่2ตัวเออเอ้าแค่ตัวเดียวก็มันเลยค่ะอลังการอลังการยังไงใช้ยังไงเครื่องบินบินผ่านบ้านอะไรตกใจตาลุดตัวแทนตอบของเรานะตอบว่าอลังการถูกต้องและสรุปหนังสือวันนี้ครับโรงเรียนมายาวังวัฒนาตอบไปครบ7ข้อได้หนังสือไปทั้งหมด5 ข้อยอดเยี่ยมมากและสนุกมากๆครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะหรือว่าทีมงานอาจต้องโอ้โหอาจจะเป็นโรงเรียนของเราก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่านครับสวัสดีครับ